รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First นะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเชิญนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้ด้วยที่ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com นะครับส่วนคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งฝากมาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญฝากเข้ามาได้เลยครับสุภลัยบุกตลาดอสังหาจังหวัดชลบุรีและก็เตรียมเปิดสุภลัยพรีโมบางแสนติดถนนใหญ่ใกล้แหล่งชุมชนเพียง5นาทีก็ถึงชายหาดบางแสนแล้วนะครับช่วงพรีเซล27จนถึง28มกราคมนี้หน้าสำนักงานขายพร้อมพบกับสิทธิพิเศษมากมายนะครับโดยคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าล่าสุดได้เข้าไปเปิดตัวโครงการใหม่ก็คือสุภลัยพรีโมบางแสนชูแนวคิดบ้านสวยทำเลดีใกล้ชายหาดบางแสนนะครับโดยสุภลัยพรีโมบางแสนมูลค่าโครงการ563ล้านบาทตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการประมาณ21ไร่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นทั้งบ้านเดี่ยวบ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่113จนถึง175ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียง 2.19 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นสนใจเชิญนะครับพรีเซล 27-28 มกราคมนี้พบกับสิทธิพิเศษมากมายหน้าสำนักงานขายโครงการสนใจโทรเบอร์นี้ครับ1720 1720หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.suphalai.com นะครับคุณผู้ฟังครับไทยเรนท์คาร์ขยายตลาดต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเปิดรับชำระค่าเช่ารถผ่านอาลีเปย์เจ้าแรกในไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโดยลูกค้าที่มีบัญชีของอาลีเปย์เพียงโชว์บาร์โค้ดบัญชีอาลีเปย์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยเรนท์คาร์ในวันรับรถเพื่อทำการตัดชำระค่าบริการเท่านี้ก็สามารถขับรถเช่าของไทยเรนท์คาร์ออกไปเที่ยวกันได้แล้วนะครับลูกค้าไทยเรนท์คาร์สามารถติดตามข่าวสารและทำการจองและชำระค่าเช่ารถในรูปแบบออนไลน์ได้ผ่าน www.thailandcar.com paynow เท่ากับ payless ได้แล้วในวันนี้และถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไทยเรนท์คาร์ call center 1647 1647เที่ยวให้สนุกนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากทางกองทุนบัวหลวงนะครับผมเชิญคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ Accident Managing Director ฝ่าย Product Education จากกองทุนบัวหลวงนะครับจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของกองทุน B Senior X และคุณเสกสรรก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเสกสรรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับคุณเสกครับครับยินดีครับเห็นว่าช่วงนี้ครับทางกองทุนบัวหลวงอยู่ระหว่างการเสนอขายกองทุน B Senior สำหรับวัยเกษียณ Extra หรือว่า B Senior X นะครับก็อยากให้คุณเสกช่วยคุยให้ฟังหน่อยถึงที่มาที่ไปของการที่กองทุนบัวหลวงนำเสนอกอง B Senior X ในช่วงนี้ครับคุณเสกคือกองนี้เป็นกองแรกของเราในแง่ที่ว่าเป็นกองทุนรวมที่ IPO นะครับเสนอขายในปีใหม่เนี้ย เราเริ่มต้นด้วย B Senior เพื่อวัยเกษียณหรือว่า B Senior X ซึ่งถ้าผู้ลงทุนจำได้นะครับเรามีกองอยู่แล้วกองหนึ่งชื่อ B Senior ใช่ครับนะครับ
กองนี้ก็เติม X เข้ามาที่มาที่ไปมันเกี่ยวโยงกันนี่แหละครับเนื่องจากว่ากอง BC เนี่ยเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆให้ผู้ลงทุนที่อยู่ในใบเกษียณมีที่เก็บออมเงินภายใต้หลักๆของการจัดพอร์ตที่เหมาะสมโดยที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้ว่าไม่ให้มีความเสี่ยงเกินไปนะแล้วก็ไม่วางไว้สบายเกินไปในตราสารหนี้อย่างเดียวจนทำให้เสียโอกาสในการลงทุนเพราะอย่างที่ทราบผลตอบแทนของตราสารหนี้มันต่ำมากอย่างน้อยๆกองนี้เรามีเป้าหมายในใจของบลจ.ก็คือว่าการทำให้ผลตอบแทนของกองนี้อย่างน้อยๆต้องดีกว่าเงินเฟ้อเพื่อไม่ให้มูลค่าของเงินเก็บออมของผู้ที่เกษียณแล้วเนี่ยลดลงไปก็อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของ BC เนี่ยรวมทั้งข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยผู้ลงทุนไม่ต้องไปนั่งจัดเองเราบอกว่าอยู่ในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า170นะที่เหลือเป็นหุ้นเป็นพวกกองอสังหาเป็นอะไรต่างๆเพื่อหวังให้ผลตอบแทนโดยรวมๆเนี่ยมันดีขึ้นเพื่อดึงให้พอร์ตรวมๆมันดีขึ้นแต่ถ้าสมมติผู้ลงทุนทำเองนะครับคุณยุทธนาเวลาลงๆไปนานๆขึ้นเวลาเขาถอนเงินมาใช้ถ้าเขาถอนจากตราสารหนี้ในขณะเดียวกันหุ้นสมมติว่าผลตอบแทนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปสัดส่วนมันจะเริ่มเพี้ยนนะครับก็ต้องมานั่งคอยรีบาลานซ์คอยจัดว่าเอ้ยไม่ให้มันโดยเฉลี่ยแล้วมันมากเกินไปนะในเรื่องของความเสี่ยงไม่ให้หุ้นมันเยอะเกินไปนะไม่ให้ตราสารหนี้มันต่ำไปนะ อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากแต่เราบอกว่าถ้าเป็นกองเนี้ยมันสำเร็จเสร็จสรรพเลยในกองคือผู้จัดการเขาดูให้อันนี้เป็นที่มาของ B Senior เลยครับครับ B Senior ก็ดี B Senior X ก็ดีถือว่าเป็นกองประเภทกองผสมใช่ไหมครับคุณเสกใช่ครับเป็นผสมเนื่องจากว่ามีทั้งหุ้นมีทั้งตราสารหนี้แล้วก็เป็นผสมที่ระบุชัดเจนครับว่าเน้นตราสารหนี้ตราสารหนี้ซะเป็นส่วนใหญ่คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะครับใช่ครับมี B Senior แล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องออก B Senior X ออกมาอีกแล้วครับคุณเสกก็มาจากกองเดิมนี่แหละครับปรากฏว่าเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนเยอะมากนะครับที่จะลงทุนใน B Seniorซึ่งส่วนหนึ่งก็จากผู้ลงทุนที่เป็นวัยเกษียณเองจริงๆกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ลงทุนที่เห็นโอกาสของการลงทุนคือยังไม่ได้อยู่ในวัยเกษียณก็ลงนะกองนี้ก็ลงได้ไม่ได้ห้ามอะไรครับไม่ได้ห้ามอะไรคือไซส์กองของ B Senior ปัจจุบันเนี้ยอยู่ประมาณ 28,000 ล้านซึ่งใหญ่มากนะครับพอมันใหญ่มากเนี่ยด้วยเกณฑ์ของกองที่ระบุไว้ว่าการลงทุนจะต้องมีแบบไหนแบบไหนไม่ให้เสี่ยงมากเกินไปนะอยู่ในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ15อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอไซส์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาก็มองว่ามันเริ่มหาของยากของมันมีนะครับแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะใส่เข้ามาแล้วมันทำให้พอร์ตดูมีความเสี่ยงเกินไปอย่างเงี้ยในขณะที่เราเห็นว่าต่างประเทศเองมีโอกาสในการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ลักษณะของ B Senior แบบนี้ได้เยอะกว่าเราก็เลยบอกว่างั้นเราออกอีกกองนึงแล้วกันสำหรับผู้ลงทุนที่สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะไปต่างประเทศเยอะหน่อยโดยวัตถุประสงค์หลักๆเหมือนกับ B Senior เลยก็คือการลงทุนดีไซน์เพื่อวัยเกษียณหรือคนที่ต้องการผลตอบแทนรวมๆให้ชนะเงินเฟ้อนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ภายในเพราะฉะนั้นความแตกต่างจุดหนึ่งก็คือว่า B Senior X เนี่ยกองที่อยู่ระหว่างการ IPO เนี่ยจะเปิดกว้างโอกาสในการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นกว่ากอง B Senior เดิมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าว่ากันอย่างนั้นเลยก็ใช่คือ B Senior เนี่ยเราบอกว่าลงต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ15นะขณะที่ B Senior X เนี่ยลงต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ79อ๋อที่เขาบอกว่า B Senior X เนี่ยภายใต้แนวคิดโอกาสที่กว้างกว่าก็ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณเสกใช่ครับกว้างกว่าเพราะว่าโอกาสในการลงทุนที่จะพาผู้ลงทุนไปชอบไปหาหุ้นดีๆที่จ่ายปันผลดีๆหรือว่ากองรีทในต่างประเทศดีๆที่ให้ผลตอบแทนยิวดีๆแล้วก็ทำให้พอร์ตโดยรวมของ B Senior ได้ผลตอบแทนที่ตอบโจทย์กับผู้ลงทุนได้เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่า B Senior ที่มีในปัจจุบันเพราะว่า B Senior เองเนี่ยเราเองถ้าไซส์มันใหญ่มากๆทางผู้จัดการก็อาจจะปิดนะครับปิดคือหมายถึงว่าก็ไม่รับเพิ่มเพื่อเมนเทนแล้วก็ช่วยให้ผู้ลงทุนที่มีอยู่แล้วที่เขาลงทุนมาก่อนเนี่ยไม่เสียสิทธิ์ในเรื่องของการหาของที่ยากขึ้นหรือว่าถ้าใครสนใจจะแยกย้ายหรือว่าจะขยับมาเป็น B Senior Extra เพื่อโอกาสตรงนี้ก็ทำได้ครับ B Senior Extra หรือ B Senior X เนี่ยมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% นี่คือเป็นการตอกย้ำถึงโอกาสที่กว้างกว่าในการไปแสวงหาการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้น
อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับคุณเสกครับเราไม่อยากให้มองว่ามันจะได้สูงกว่าบีซีเนียนะครับเราไม่รู้หรอกในต่างประเทศแต่ว่านี่คือโอกาสที่ขยับเพราะถ้าเราอยู่กองเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะมีอึดอัดละในการหาของเพื่อเมนเทนในยิวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ถ้าเราดูไส้นะครับคุณยุทธนาขออนุญาตพาไปดูว่าเรามันลงอะไรบ้างล่ะบีซีเนียเอ็กซ์บีซีเนียเอ็กซ์บอกว่าลงในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า170ไม่ต่ำกว่า170นั่นก็คือทำให้พอร์ตเนี่ยยังมีความเรียกว่าสบายอกสบายใจให้กับผู้ลงทุนล่ะความเสี่ยงอยู่ระดับกลางๆนะกลางๆค่อนมาทางต่ำเพราะว่าถือว่าตราสารหนี้เยอะนะครับอันที่2ก็เป็นตราสารทุนไม่เกินร้อยละ30ครับซึ่ง2ข้อนี้บีซีเนียบีซีเนียเอ็กซ์เหมือนกันแล้วก็ระบุว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก็ไปลงได้อย่างเช่นไปลงในพวกกองทองคำอย่างเช่นสไปเดอร์โกลด์ทรัสต์ในต่างประเทศที่กองหลักไปลงอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อลงในทองคำด้วยก็ลงได้เพราะว่าในช่วงที่ทองคำมันดีๆหรือมีโอกาสเนี่ยเราก็พาผู้ลงทุนไปเก็บประโยชน์ตรงนั้นเพราะทองคำมันเป็นทรัพย์สินที่ในช่วงหนึ่งเนี่ยเรียกว่าต่อสู้เงินเฟ้อได้ดีครับคือถ้าเงินเฟ้อมากๆทองคำมันจะขึ้นเยอะคือเขาบอกว่าทองคำเนี่ยชนะเงินเฟ้อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่จีรังหรือว่าอยู่แบบนี้ตลอดนะครับบางทีทองคำมันก็ไม่ครบกับใครเหมือนกันใช่ใครจะขึ้นฉันก็จะลงใครจะลงฉันก็จะขึ้นเธอขึ้นด้วยบางทีฉันก็ขึ้นเธอลงฉันก็ลงตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนจะต้องดูแล้วก็ประเมินนิดนึงนะครับแต่เราก็ใส่ไว้ด้วยเพราะมันก็เป็นโอกาสแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องลงตลอดเวลานะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือพวกกองอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหน่วยทรัสต์ต่างๆหรือว่ากอง ETF บางอย่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้พอร์ตโดยรวมของ BCNH มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะการที่เราบอกว่าไปลงต่างประเทศได้ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งทรัพย์สินที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นหุ้นอย่างเงี้ยหรือหน่วยลงทุนพวกนี้อาจจะเป็นรีทของต่างประเทศซึ่งมีเยอะแยะแล้วก็กว้างของตลาดใหญ่ของเมืองไทยเยอะคือมันเปิดกว้างในการที่ผู้จัดการกองทุนจะสามารถเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนได้มากขึ้นใช่ไหมคุณเสกใช่ครับโดยสินทรัพย์นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่เราประเมินแล้วว่าเนี่ยสำหรับกองนี้ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องกังวลว่าพอเปิดอย่างนี้แล้วผู้จัดการพาจะนำเงินไปลงอีลุ่ยฉุยแฉกไม่ใช่ครับคุณเสกครับผมดูนโยบายการลงทุนของตัว B Senior Extra ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก็คือกองทุนบัวหลวงเนี่ยไม่เกิน 60% ของ NAV ตรงนี้นี่ยังไงและจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนหรือเปล่าครับคุณเสกครับตรงนี้ตอบย้อนเลยนะครับอย่างแรกซ้ำซ้อนเนี่ยไม่อยู่แล้วนะไม่ซ้ำซ้อนนะไม่ซ้ำซ้อนก็คือว่าสมมติกองบีซีเนี่ยเอสตราเนี่ยนะครับมาลงทุนในกองของเรากองหนึ่งสมมติว่าเป็นบัวแก้วบัวแก้วเขาก็เก็บของเขาไปค่าธรรมเนียมปกติไปแต่บีซีเนี่ยเอสในสัดส่วนที่ลงบัวแก้วหมายถึงกองเราเองเนี่ยตรงนั้นก็จะเว้นการคิดค่าธรรมเนียมผู้ลงทุนที่อยู่ในบีซีเนี่ยไม่คิดซ้ำซ้อนนะไม่คิดเมเนจเมนต์ฟีตรงนี้ซ้ำอันนี้เป็นกฎกรตเลยครับแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ของบลจ.ต่างๆไม่ใช่เฉพาะเราที่จะทำให้ผู้ลงทุนไม่เสียประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วอันนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องเขียนไว้อย่างนี้ด้วยเนื่องจากเดิมเนี่ยแต่ก่อนกรตเขาไม่ให้เราลงกองของตัวเองไม่งั้นมันก็จะเบิ้ลมันก็จะซ้อนแล้วก็มันอาจจะมีคอนฟลิกต์นู่นนี่นั่นนะครับแต่หลังจากเคลียร์อธิบายทำความเข้าใจแล้วก็มีกรอบของการควบคุมดูแลกันดีแล้วเนี่ยกฎเขาให้ลงได้ถามว่าแล้วมันดียังไงผมก็บอกว่าพอมาลงได้อย่างเงี้ยบลจ.บัวหลวงเราก็สบายใจแล้วก็โล่งขึ้นเพราะกองอินฟาหรือกองโครงสร้างพื้นฐานหรือกองอสังหาริมทรัพย์รีทดีๆหลายกองก็เป็นกองของเราเองใช่ๆแต่ก่อนเราลงไม่ได้ครับแต่นี้ลงได้นะเราลงได้แล้วเราเห็นอยู่ว่าของมันดีอ่ะเรารู้เหมือนคนอื่นรู้ว่ากอง BTS กองนู่นกองนี่อะไรเงี้ยมันยิวมันเป็นยังไงให้ผลตอบแทนเป็นยังไงระดับความเสี่ยงเป็นยังไงมันน่าจะสัดส่วนลงได้แต่ก่อนลงไม่ได้คราวนี้ลงได้แล้วนะครับหรือบางทีเนี่ยตราสารหนี้เองเราอาจจะบอกว่าต้องไปนั่งไล่เก็บใหม่ไหมบอกไม่จำเป็นถ้ามันต้องไล่เก็บก็ผู้จัดการต้องมานั่งดูแลพอร์ตเยอะก็อาจจะใช้ B-fix แต่ว่ามันก็มาลงใน B-fix ในการจัดการให้ B-fix ทำงานไปเป็นพอร์ตใหญ่ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะก็เลยมีกรอบที่เขียนเพิ่มตรงนี้ให้ครับดีครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังคุยกับคุณเสกสรรนะครับในเรื่องนะครับกองทุน B Senior X นะครับที่เป็นกองผสมแล้วก็เป็นกองที่ลงทุนได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็เป็นกองที่เรียกว่ามีจุดเด่นเพิ่มมากขึ้นจากกอง B Senior เดิมก็คือโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นในการที่จะไปลงทุนอย่างต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้คุณเสกช่วยสรุปเป็นข้อๆหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรคือจุดเด่นและความน่าสนใจของทาง B Senior X นะครับ
กองทุน B Senior สำหรับวัยเกษียณ Extra กองนี้ขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ข้อครับผู้เสกครับก็อันนี้เป็นเรื่องของโอกาสของความมั่นคงของเงินลงทุนครับนะครับที่มาพร้อมกับศักยภาพการเติบโตของผลตอบแทนเพราะว่าเน้นตราสารหนี้เป็นหลักแล้วก็มีโอกาสที่จะพาไปลงในพวก property fund infra REIT หรือว่ากองหุ้นที่เหมาะสมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็น B Senior หรือ B Senior Xข้อเด่นอีกอันนึงก็คือขยายมิติของการลงทุนในหลักทรัพย์หลักประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและการหาโอกาสที่ดีอันที่3เป็นเรื่องของการปรับสัดส่วนลงทุนที่ยืดหยุ่นเพราะว่าผู้จัดการคอยทำแล้วก็คอยบาลานซ์ตรงนี้ให้ผู้ลงทุนอาจจะบอกว่าผมไปลงเองแยกๆตามที่คุณบอกก็ได้แต่ว่าคุณต้องมานั่งคอยบาลานซ์นะช่วงนี้ต้องขายต้องปรับอะไรอันนี้ไม่ต้องผู้จัดการทำให้เลยครับอันนี้คือจุดเด่นสำคัญของกองนี้นะครับ B Senior X นะครับคุณเสกครับขอชัดๆเลยเพราะชื่อก็คือกองทุน B Senior สำหรับวัยเกษียณ Extra เนี่ยจริงๆแล้วเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างล่ะครับเนี่ยฮะแน่นอนครับกลุ่มเกษียณเหมาะนะครับที่จะลงตรงนี้เพราะว่าพอร์ตไม่มีความเสี่ยงมากเกินไปแล้วก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการฝากเงินหรือว่าลงตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวผู้จัดการดูแลสัดส่วนให้แต่ว่าถ้าผู้ลงทุนอื่นที่อยากจะได้ผลตอบแทนดีๆแต่ไม่อยากขยับไปหุ้นเต็มๆและอาจจะยังอยู่ในวัยยังไม่เกษียณอ่ะลงไม่ต้องเกษียณก็ลงได้เพราะพอร์ตที่ใหญ่มาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผลตอบแทนโดยรวมของกองนี้ที่มันให้มาในระดับที่โอเคเทียบกับความเสี่ยงความผันผวนที่ไม่ได้มากนักนะครับก็ทำให้กองนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆถามว่าเหมาะสำหรับกลุ่มไหนบ้างนะครับ1วัยเกษียณนี่ตรงๆอยู่แล้ว2ก็คือวัยยังไม่เกษียณก็ลงได้นะเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงได้หน่อยครับนะครับแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงมากนักนะครับแบ่งส่วนมาลงก็ได้นะครับเหมือนอย่างคุณยุทธนาเองก็สนใจกองนี้อยู่ครับกุเสกครับถ้าย้อนกลับไปดูผลตอบแทนของกอง B Senior เดิมผลตอบแทนของ B Senior เดิมที่ผ่านมาผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับคุณเสกครับข้อมูลนะสิ้นปีที่แล้วนะครับครับผลตอบแทนของ B Senior ย้อนหลัง1ปีเนี่ย 5.67% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยเป็นสัดส่วนตามเบสมาร์กอะไรเนี่ยอยู่ที่ 4.7 นะครับ 4.7% ถ้า3ปีย้อนหลัง B Senior ให้อยู่ 5.41% ครับเกณฑ์มาตรฐานให้ผลตอบแทนตามสัดส่วนอยู่ที่ 3.05% ชนะเบนช์มาร์กนะกองเนี้ยนะครับชนะเบนช์มาร์กครับถ้าดู6เดือนก็ใกล้เคียงอยู่นะครับ 3.56% ขณะที่เบนช์มาร์กอยู่ 3.48 นี่คือผลงานย้อนหลังของกองเดิมคือ B Senior ในขณะที่ B Senior X เนี่ยนโยบายก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าขยายเพดานในการไปลงทุนอย่างต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นนะครับกอง B Senior X ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ย IPO จนถึงเมื่อไหร่มีเงื่อนไขในการจะเข้าลงทุนยังไงบ้างครับคุณเสกครับ IPO ตั้งแต่23นะครับก็เมื่อวานนี้จนถึงวันที่31ก็คือวันพุธหน้านะครับถึงสิ้นเดือนแล้วว่ากันง่ายๆนะครับการลงทุนขั้นต่ำก็คือ500ครับ500เองนะใช่เพราะว่าเราทำให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการค่อยๆเก็บออมหรือจะทำดอลลาร์คอสก็ใช้เงินเท่าไหร่ก็ทำได้500นี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าออกเพราะว่าโดยดีไซน์หรือเจตนารมณ์แรกต้องการให้ผู้เกษียณเนี่ยเขาเป็นที่พักพิงเราก็เลยไม่คิดค่าธรรมเนียมตรงนี้ครับ IPO ระหว่าง23จนถึง31มกราคมนี้นะครับถามว่าลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่คุณเสกบอกว่าเริ่มต้นแค่500เนี่ยก็ลงได้แล้วนะสำหรับกองนี้นะครับแล้วก็ผมอยากให้ดอกจันไว้ 3-4 ดอกเลยนะครับข้อดีของ B Senior ก็ดี B Senior X ก็ดีก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าธรรมเนียมขายออกมีแต่เพียงแค่ค่าบริหารจัดการระหว่างทางนะครับสำหรับข้อดีของทั้ง B Senior แล้วก็ B Senior X ด้วยนะครับทีนี้ถ้าสนใจครับไม่ว่าจะเป็น B Senior ก็ดีหรือว่า B Senior X กองที่กำลัง IPO อยู่นี้ก็ดีเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ไหนยังไงบ้างครับคุณเสกครับก็สอบถามได้ที่พลจ.บัวหลวงนะครับหรือว่าธนาคารกรุงเทพในฐานะตัวแทนขายใหญ่ของเรานะครับแล้วก็มีหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของเรามีตัวแทนประกันนะครับของ BLA ซึ่งเป็นตัวแทนขายโดยลงทุนของเราก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยครับหรือว่าถ้าอยากจะได้รายละเอียดโทรมาสอบถามทางทีม Contact Center ของบลจ.บัวหลวงนะครับ026746488กด8ครับก็จะมีน้องๆทีมงานคอยตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆครับ026746488 026746488แล้วกด8นะครับครับผมคุณเสกครับท้ายสุดจริงๆเนื่องจากว่ากอง B Senior X เนี่ยเป็นกอง IPO กองแรกของปีนี้จากทางกองทุนบัวหลวงนะครับแล้วในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยแนวโน้มการออก IPO กองใหม่ๆจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
มีครับเรามีแผนมีทีมงานที่กำลังจัดเตรียมกองทุนใหม่ๆเป็นโอกาสทางการลงทุนหรือว่ามีดีไซน์ใหม่ๆที่จะมานำเสนอกับผู้ลงทุนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้มาเล่าในรายการคุณชนะให้กับท่านผู้ฟังฟังว่าเราคิดอะไรเรามองอย่างไรแต่ถ้าสนใจหรือพร้อมที่จะไปลงทุนก็มากับเราได้ครับดีครับดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแน่นอนสำหรับกองตัวต่อไปคัมมิ่งซูนนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเสกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ Accident Managing Director ฝ่าย Product Education กองทุนบัวหลวงนะครับมาคุยให้ฟังถึงความน่าสนใจของ B Senior X ของทางกองทุนบัวหลวงสนใจก็เชิญได้เลยนะครับท่านที่ต้องการที่จะหาที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพนะครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทน่าสนใจพบกับบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่แห่งนี้เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน